ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอัธจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะที่422-1606นะคะแล้วจะได้แลนดอมผู้โชคดีท้ายรายการเลยประกาศรายชื่อผู้โชคดีการวันนี้3ท่านกับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะแล้วก็อยากจะบอกบุญคุณผู้ชมด้วยนะคะในช่วงของประมาณปลายปีแบบนี้เนี่ยเรื่องของงานบุญเรื่องของการทำบุญต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะก้าวสู่ศักราชใหม่ด้วยนะคะวันที่25ธันวาคมนะคะก็จะมีพิธีในการเททองค่ะหล่อพระประธานในอุโบสถนะสมเด็จองค์ปฐมค่ะหน้าตัก80นิ้วซึ่งก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะในช่วงเช้าด้วยนะคะโดยครูหัตถาเลขจิตหรือว่าดร.หัตถาเลขจิตนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเททองหรือว่าพิธีในการเททองในช่วงประมาณช่วงบ่ายนะคะก็ที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานร่วมกันได้แล้วก็ในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกนะคะก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพระปริยัติโมลีนะคะหลวงปู่ฮกค่ะพระครูวิมลพรหมยานพระครูสุดพัทราจารย์แล้วก็เจ้าคุณพระยานรังสีนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้ที่นี่โบสถ์ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการ13โบสถ์ด้วยกันนะคะที่ครัวถาก็เริ่มดูแลตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกในการวางศิลาฤกษ์นะทั้งผับป่าทั้งกฐินเราเองก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญนะที่วัดแห่งนี้ฉะนั้น25ธันวาคมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญหนึ่งพิธีสำคัญไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ส่ง SMS เข้ามามากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของขอลายเซ็นถูกต้องและลัคกี้นัมเบอร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีหรือไม่อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องราววิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ส่งเข้ามาค่ะ422-1606ไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี้ครับคุณบุญรัตบอกว่าจะได้รับราชการหรือเปล่านะคะเบอร์โทรศัพท์2075ค่ะ2075นะฮะหน้าไปแนวๆนะพนักงานราชการได้อยู่นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าราชการยังเหนื่อยก็เข้มแข็งไปสู้ไปก็ยังให้กำลังใจไม่ใช่ว่าตัดพ้อจากคำวิเคราะห์ผมนะฮะคุณควรจะมีความเรียกเดินหน้าไปนะฮะอะไรที่เป็นอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคืออย่างกำลังนะฮะแล้วก็ชัยชนะรออยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับคุณบุญรัตน์ครับกับลายเซ็นนี้ครับคุณบุญรัตน์หรือบุญเดียรัตน์นั่นเองนะคะทุกท่านทุกสาขาอาชีพหรือว่าน้องๆหนูๆที่อยากจะวางแผนตัวเองจะไปทางไหนดีหรือไม่ก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณณฤชาขอลายเซ็นชื่อเดียวกับเมื่อกี้นะใช่ค่ะจะคล้ายๆกันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีกครั้งนี้ส่งเข้ามาเพราะว่าเราส่ง SMS เนี่ยเราแรนดอมแรนดอมขึ้นมาใครส่งมาก็ได้มีโอกาสรับกันไป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิติมาค่ะมีเลขบ้าน101/133เบอร์โทรศัพท์101นะฮะได้งาน2อย่างในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะเป็นงานที่ทางตรงแล้วก็งานที่เหมือนกับว่าทางอ้อมหรืองานพิเศษนะฮะจ็อบพิเศษงานพิเศษเข้ามารอบปีหน้าชัดเจนมากเลยนะครับเบอร์โทร8 9 8 7 8 8 7เนี่ยโอเคแล้วนะฮะเป็นเลขที่คุณจะต้องใช้ประจำเลยนะอย่าเปลี่ยนแปลงนะครับกิตติมาลายเซ็นครับลายเซ็นด้วยนะคะโชคลาภยังไม่มีนะอย่าเพิ่งไปเสี่ยงมันครับอาจจะเป็นคนเราเนี่ยถ้าไม่มาโชคลาภเรื่องตัวเลขก็เป็นโชคลาภการค้าแล้วครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์ความรักค่ะแล้วขอลายเซ็นด้วยความรัก07ปีมะโรงเนี่ยเป็นความรักที่ระวังรักซ้ำรักซ้อนนะฮะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นความรักเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจมักจะผุดมาตอนเนี้ยมาบ่อยๆแต่ก็โอเคมิตรภาพเดิมๆของดีๆอ่ะมาบ่อยๆแล้วก็ดีแล้วแหละครับคุณพรพันธ์นะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาได้รับลายเซ็นแบบนี้นะคะถ้าตอนนี้ถ่ายเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าเราจะจัดส่งลายเซ็นเนี่ยไปให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องส่งจดหมายมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะคุณปรารถนาเลขบัตร492เลขบ้าน102บูชาพระอะไรแล้วก็การทำธุรกิจด้านอสังหานะครับนะฮะซื้อมาขายไปด้านอสังหาดีนะฮะถามว่ารวยไหมก็ปานกลางอ่ะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ก็ยังสามารถประคับประคองได้และอีกอันนึงนะธุรกิจน้ำดื่มนะครับทำน้ำดื่มนะฮะน้ำที่บรรจุขวดนะครับนะฮะให้มีออยอนิดก็แล้วกันนะครับค่ะนะคุณปรารถนานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาเรื่องของอาชีพต่างๆส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่าจากคุณจิราพรว่ายังไงครับเลขบ้านค่ะ111ทะเบียนรถ911
นะครับดีดีไหมคะตอนนี้ส่งแบบว่าวันนี้มีเกิดเข้ามาด้วยบอกอย่างชัดเจนนะคะอันเลขบ้าน111เป็นยังไงเลขรถ911เป็นยังไงเลขสวยเนี่ยจะดีหรือเปล่าเลขสวยนะฮะแต่รวยตอนใช้นะครับก็ได้นะฮะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไอ้11กับ911นะเลข1มันดีสำหรับคุณนะ12ตัวนะ13ตัว12ตัวแล้วก็คุณจิรพรผมอยากแนะนำนะฮะปรับเปลี่ยนเรื่องราวของลายเซ็นด้วยนะครับนะจิรพรครับลายเซ็นครับอีเมลอดเรสนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาแบบนี้เลยจะมาขอลายเซ็นก็ได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวก็ได้เช่นเดียวกันก็จะนำมาทยอยนะคะตอบในช่วงของท้ายรายการกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะใครอยากจะไปขอโชคขอลาบเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะคะที่พุทธสถานจิตเต็กลิ้มนครนายกแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้เพราะว่าครั้งนี้จะเป็นการเททองนะคะในส่วนของพระหัตถ์ทางซ้ายแล้วก็ขวาโดยดร.ฐานเลขจิตจะเป็นเจ้าพิธีด้วยนะคะก็ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะก็ไปร่วมบุญร่วมการนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆ Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจได้และ3ท่านผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะนี่แหละค่ะ3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับไปเดี๋ยวมีรายชื่อขึ้นให้เห็นรายชื่อตัวเองแบบนี้แล้วนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะจะได้จัดส่งหนังสือกลับไปให้กันด้วยฝากนิดนึงครับประชาสัมพันธ์นะท่านใดที่อยากทราบเรื่องราวนะฮะหลักการลายเซ็นง่ายๆนะก็ไปที่ pal.com ได้ครับหนังสือ pal รู้จักใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็น pal นะฮะพิมพ์คำว่า pal แล้วก็ .com นะก็จะมีเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องราวของตัวเลขค่ะคือต้องบอกว่าครูทายเองเนี่ยก็จะได้บอกเล่าเรื่องราวด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ pal.com เข้าไปได้หรือว่าท่านไหนอยากที่จะติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังบางคนชมไม่ทันหรือว่าอยากจะบอกต่อๆกันว่ารายการนี้เป็นอย่างไรเข้าไปที่ YouTube ได้เลย Miracle Channel เว็บวักทีวีไทยแลนด์นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 น. ถึง 18:00 น. ตรงวันนี้มวยและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ